สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาการนะคะวันนี้คุมพันก็จะทําพะโล้ขาหมูค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีเกลือนี่ค่ะเกลือผงนัวนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลทรายข่าตะไคร้ผักชีหอมใบมะกรูดอันนี้ข่าตะไคร้กระเทียมอันนี้ก็อะไรนะพริกไทยครับพริกไทยอันนี้ก็ผงพะโล้ไข่เป็ด1แผง30ฟองคุมพันคุกกับซีอิ๊วดำเรียบร้อยอันนี้หมูขาหมูคุมพันต้มประมาณ20นาทีล้างพวกเลือดพวกคาวกินคาวออกนะคะจะได้ไม่มีมันให้มันออกด้วยค่ะเอ้ามาดูเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะนำน้ำมันหมูใส่กระทะค่ะตั้งไฟเลยค่ะเราจะผัดเครื่องก่อนนะคะใส่ยังคะโอเคค่ะนี่ก็คือข่าตะไคร้กระเทียมค่ะเราต้องเจียวก่อนเจียวให้หอมก่อนใช้ไฟแรงได้เลยค่ะนี่ค่ะเจียวให้หอมเลยค่ะตำข่าตะไคร้กระเทียมค่ะให้หอมๆแล้วก็มาเจียวให้หอมๆก่อนหอมแล้วค่ะใส่ข่าลงไปเลยค่ะค่ะตะไคร้ลงไปเลยค่ะใส่ผงพะโล้ลงไปเลยค่ะเกลือผงนัวใส่ไปเลยค่ะเกลือเยอะนะคะครึ่งทัพพีเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนเลยค่ะทีนี้ค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เคี่ยวไปจนน้ำตาลไหม้อะค่ะให้หอมๆกับพี่น้องนี่ค่ะให้มีกลิ่นหอมเครื่องพะโล ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคุมพันธุลากันค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังเคี่ยวเครื่องปรุงคลุกเคล้ากับน้ำตาลค่ะเจียวให้น้ำตาลไหม้สักหน่อยนึงค่ะได้สีของพะโล้ด้วยค่ะเพิ่มความสวยงามของสีพะโล้ด้วยค่ะนี่ค่ะปั๊บเราก็จะใส่น้ำล้างคกปั๊บลงไปค่ะใส่น้ำล้างคกที่ตำข่าตะไคร้อะค่ะข่าตะไคร้กระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะโอ้โหสีนี่สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะผสมคลุกเคล้าเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่ขาหมูค่ะนี่ค่ะใส่ขาหมูลงไปค่ะปึ๊บใส่ขาหมูลงไปผัดค่ะผสมคลุกเคล้านิดนึงเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่หม้อแต่ไข่ไม่ต้องนำลงไปนะคะเดี๋ยวไข่ก็นำไปลงหม้อเลยค่ะเดี๋ยวไข่จะเละค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้องทนุถนอมไข่นะนี่ค่ะแต่ว่าขาหมูนี่นำลงมาได้เลยค่ะขาหมูนี่เราล้างด้วยน้ำส้มสายชูเสร็จเรียบร้อยเราไปต้มประมาณ20นาทีนะคะต้ม20นาทีเพื่อที่จะให้พวกคาวพวกเลือดหมูออกแล้วก็ต้มให้น้ำมันออกนิดนึงด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผสมคลุกเคล้ากันเดี๋ยวเราค่อยไปใส่หม้อใหญ่คุมพันเตรียมหม้อใหญ่ไว้แล้วค่ะคุณฤทธิ์ก็จะมาเทใส่หม้อให้คุมพันค่ะนี่ค่ะเราคลุกเคล้าขาหมูก่อน
แล้วก็จะใส่หม้อใหญ่แล้วก็เติมน้ำค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะตุ๋นไว้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ผัดขาหมูก่อนค่ะนี่ค่ะสมาชิกเรียกร้องค่ะว่าอร่อยมากคุณพันต้องทำขาหมูพะโล้ขาหมูให้ทานอีกค่ะแต่จริงๆเราต้มมันออกแล้วนะคะต้มมันจากขาหมูออกก็ไม่ค่อยมีมันเยอะหรอกค่ะมีเป็นหนังเป็นอะไรติดมันไม่ค่อยเยอะค่ะเดี๋ยวครูฤทธิ์มาเปลี่ยนหม้อให้นะคะรอครูฤทธิ์มาเปลี่ยนหม้อให้พอดีค่ะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุรากันค่ะเดี๋ยวรอเปลี่ยนหม้อนะคะจะคุมพันจะเปลี่ยนหม้อค่ะมาดูนะคะนี่ค่ะคุมพันใส่หม้อครูฤทธิ์ดูค่ะนี่ค่ะคุมพันนำใส่หม้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้จะตุ๋นไว้นะคะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งโอ้พุ่นนะคะขาหมูไข่แผงหนึ่งเลยค่ะ30ฟองค่ะครอบครัวใหญ่ค่ะพี่น้องพุ่นนะโอ้พี่น้องตาเบิ้งเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะคุมตุ๋นคอมพันตุ๋นสักครึ่งชั่วโมงก่อนนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพุ่นนะคะพี่น้องคอยติดตามดูนะคะเดี๋ยวสุกแล้วคุมพันจะรีวิวให้ดูนะคะนี่ค่ะคุมพันขอตุ๋นก่อนค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณ FC มากนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะนี่ค่ะเปิดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาหม้อไว้ด้วยค่ะฝาหม้อใสๆอะค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุรากันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องคุมพันกำลังตุ๋นพะโล้ขาหมูนะคะใส่ไข่ด้วยค่ะนั่นแหละให้เห็นกำลังเดือดนี่เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะคุณฤทธิ์ก็เราจะตุ๋นไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้เขาไปเปื่อยเลยค่ะช่วงนี้ก็ตุ๋นก่อนนะคะพะโล้ค่ะพี่น้องพะโล้ขาหมูค่ะช่องคุมพันธุรากันค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุรากันขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องเครื่องปรุงก็จะมีข่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีด้วยค่ะแล้วก็โขกตำรวมกันค่ะมีข่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีค่ะ4อย่างค่ะพี่น้องทั้งตำทั้งเอาสะทั้งฝานเป็นชิ้นๆใส่ด้วยนะคะไอ้ข่ากับตะไคร้ค่ะเพิ่มความหอมค่ะพี่น้องแล้วก็นำขาหมูมาล้างน้ำส้มสายชูให้สะอาดล้างน้ำเกลือให้สะอาดแล้วก็มาต้มประมาณ20นาทีค่ะเพื่อที่จะให้มันหมูออกมาแล้วก็ทำให้พวกเลือดพวกคาวอะไรต่างๆก็จะออกมาหมดจดแล้วก็มาล้างน้ำสะอาดอีกประมาณ 2-3 น้ำค่ะพี่น้องก็จะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะก็จะสะอาดก่อนที่เราจะมาทำพะโล้ค่ะตามสูตรคุมพันนะคะเคล็ดลับสูตรเด็ดเคล็ดลับของคุมพันตุลากัน
ุมพันธ์ทำหม้อใหญ่นะคะไข่ก็ใส่หนึ่งแผงเลยค่ะ30ฟองขาหมูขาหมูน่าจะเป็นขาหน้านะขาหน้าหมูอะค่ะที่เขาหั่นไว้แล้วค่ะประมาณ2กิโลค่ะ2กิโลแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายคุมพันใส่ประมาณ4ทัพพีค่ะน้ำตาลทราย4ทัพพีเกลือก็1ทัพพีค่ะเพราะว่าเป็นหม้อใหญ่แล้วก็ซีอิ๊วซอสฝาเขียว1ทัพพีค่ะผงนัวนิดหน่อยประมาณปลายช้อนค่ะแล้วก็มีผงพะโล้คุมพันใส่ผงพะโล้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะขั้นตอนแรกเราก็เอานำน้ำมันหมูใส่กระทะแล้วก็เจียวข่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีเจียวให้หอมแป๊บหนึ่งนะคะเจียวให้หอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำเครื่องพะโล้ลงไปนำน้ำตาลลงไปคั่วเข้ากันจนน้ำตาลละลายแล้วก็ไหม้นิดนึงนะคะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำล้างโคกลงไปเติมน้ำลงไปพอเดือดนิดนึงเราก็ใส่ขาหมูลงไปผัดใส่ขาหมูลงไปผัดผสมคลุกเคล้ากับเครื่องพะโล้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราเตรียมหม้อเลยค่ะโยกย้ายจากที่อยู่ในกระทะก็มาใส่กับไอ้มาใส่ในหม้อแล้วก็ใส่น้ำคุมพันใส่น้ำเต็มหม้อเลยค่ะเต็มหม้อเลยเพราะว่าไข่เยอะแล้วก็ขาหมูก็เยอะใครพี่น้องนี่ค่ะโอ้คุณน่ะนี่ค่ะขาหมูก็เยอะไข่ก็เยอะค่ะไข่ตั้ง30ฟองเลยค่ะไข่30ฟองค่ะพอดีลูกหลานเยอะค่ะนี่ค่ะลูกหลานก็เยอะนี่ค่ะโอ้สุดๆเลยค่ะดูค่ะดูพะโล้คุมพันค่ะนี่ค่ะตากให้ FC เราได้ดูนี่โอ้สุดๆเลยค่ะทั้งไข่ทั้งขาหมูค่ะนี่ค่ะสุดยอดด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวตุ๋นไปก่อนตุ๋นไปให้ขาหมูเปื่อยค่ะนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะพี่น้องโอ้เดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะพะโล้ขาหมูค่ะใส่ไข่เป็ดด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะคุมพันก็ขออวยพรให้ FC ทุกท่านนะคะก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็น FC ที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการนะคะในงานที่สุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ FC ที่ไปทำงานที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จเช่นกันนะคะขอให้ FC ทุกท่านนะคะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้ได้รับความปลอดภัยทุกคนเลยค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะสำหรับช่องโคมพันนะคะก็จะถ่ายทำเกี่ยวกับถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนค่ะกลุ่มพันก็จะมีนวัตกรรมเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะการอ่านและเขียนสะกดคำทั้งหมด28ชุดนะคะทั้งหมด28ชุดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ใน3เดือนค่ะเป็นนวัตกรรมที่ครูกำพันสร้างและพัฒนาขึ้นมานะคะสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนก็สืบเนื่องมาจากกลุ่มพันธุ์ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ว.13ตั้งแต่วันที่29กันยายนพุทธศักราช2559นะคะรวมถึงเวลาที่คุณครูคำพันธุ์เกษียณอายุราชการนะคุณครูคำพันธุ์ก็ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยเป็นเวลา9ปีค่ะ
แล้วก็ณเวลานี้ก็เกษียณอายุราชการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนพุทธศักราช2567นะช่วงเวลาหลังเกษียณนะคะก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการครูสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะโครงการครุพัฒนาค่ะโมดูลที่5นะคะโมดูลที่5การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะณเวลานี้ก็คือดำเนินการอบรมสัมมนาเสร็จไปแล้ว2รุ่นค่ะ2รุ่นรุ่นที่1และรุ่นที่2ค่ะรุ่นที่1เมื่อวันที่26 27ตุลาคมพุทธศักราช2567รุ่นที่2ก็เสร็จสัมมนาเสร็จเมื่อวันที่2ถึง3วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะคุมพันธ์ก็ต้องขอบคุณสำนักงานเลขาธิการครุสภานะคะขอบคุณท่านเลขาธิการครุสภานะคะที่ท่านให้เกียรติให้โอกาสคุมพันธ์นะคะได้ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานะคะให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะคุมพันธ์ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะคุมพันธ์ก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีวินัยมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะแล้วก็จะสอด ขออภัยค่ะจะสอดแทรกในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพนะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะให้กับบุคลากรที่เข้ามาอบรมในระบบออนไลน์นะคะเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพก็นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามช่องโขมพันตุลากันค่ะเอามาดูนะคะมาดูค่ะมาดูค่ะโขมพันจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะตักให้ดูกับอู้สุดๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพะโล้ขาหมูคุมพันค่ะตอนนี้กำลังตุ๋นอยู่นะคะนี่ค่ะกำลังตุ๋นอยู่เดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยคุมพันจะตักให้ดูนะคะนี่ค่ะตอนนี้อยู่ในหม้ออยู่ค่ะหม้อตุ๋นอยู่ค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยโอ้สุดๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเมื่อคุมพันตุนเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องเบิ้งป๊าดกุลิตักส่วนขึ้นมาให้เบิ้งด้วยค่ะพี่น้องกำลังตุนด้วยค่ะเด้อป๊าดพะโล้ขาหมูค่ะสุดยอดเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุมพันก็จะร้องเพลงให้กับ FC ฟังนะคะเพลงสระเอะค่ะเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะคุมพันประพันธ์ขึ้นมาเองเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะเชิญฟังได้เลยค่ะเออออะเออออะเออออะเอออะคือสาระเออเอออะคือสาระเออครูไม่อยู่อย่าทำเลอะเทอะครูไม่อยู่อย่าทำเลอะเทอะสาระเอนั้นมานำหน้าสาระเอนั้นมานำหน้าสาระออนั้นนาจงรีบมาเร็วไวสาระอะจงมาเร็วไวจงรีบวิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันสาระอเออและสาระอะเออและสาระอะจงจำไว้นานนั่นแหละสาระเอออ้าวเออ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 อ้าวเออ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 นี่ค่ะเพลงสระเอค่ะมีเอมีอมีอะค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเออ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 ะคือสระเอเออะคือสระเอครูไม่อยู่อย่าทำเลอะเทอะครูไม่อยู่อย่าทำเลอะเทอะสระเอนั้นมานำหน้าสระเอนั้นมานำหน้าสระอนั้นนาจงรีบมาเร็วไวสระอะจงมาทันใดจงรีบวิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันสระอเออและสาระอะเออและสาระอะจงจำไว้นะนั่นแหละสระเอออ้าวเออ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 อ้าวเออ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 อ้าวเออ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 นี่ค่ะรอบที่สองต
ต่อไปรอบที่3นะคะครูพันจะร้อง3รอบนะคะเพื่อให้แค่การครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเป็นเพลงที่คุณครูคำพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะคะเป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพลงนะคะเอโออา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 คือสาระเอเอโออาคือสาระเอครูไม่อยู่อย่าทำเลอะเทอะครูไม่อยู่อย่าทำเลอะเทอะสาระเอนั่นมานำหน้าสาระเอนั่นมานำหน้าสาระอนั้นหนาจงรีบมาเร็วไวสาระอะจงมาทันใดจงรีบวิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันสาระอเอโอและสาระอะเอโอและสาระอะจงจำไว้นะนั่นแหละสาระเออ้าวเออ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 อ้าวเออ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 อ่าเรียบร้อยค่ะสาระเออนะคะจะเป็นสาระผสมนะระหว่างสาระเออ่าตัวออ่างนี่เป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระนะคะมีเอมีสระเอมีออ่างแล้วก็สระอะค่ะเอออะรวมเรียกว่าสระเอค่ะเวลาอ่านก็อ่านออกเสียงเอนะคะคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะจะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนจำรูปสระเอได้ถูกต้องนะคะก็สอนในขั้นนำนะคะขั้นนำขั้นวอร์มอัพอะค่ะสอนในขั้นนำให้เด็กมีความสุขแล้วก็เรียนรู้เรื่องสระความคิดรวบยอดของสระไปในตัวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สอนนักเรียนหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เป็นขั้นวอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยร้องเพลงสระเออของคุณครูพันเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นพรีเซนต์ก็เป็นขั้นนำเสนอความรู้ครูก็นำสื่อของจริงถ้าไม่มีสื่อของจริงก็จะเป็นสื่อบัตรภาพนะคะบัตรภาพบัตรคำที่ผสมสระเออสนทนากับนักเรียนจากบัตรภาพก่อนนักเรียนคะนี่ภาพอะไรคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะมีประโยชน์อย่างไรเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวันของนักเรียนค่ะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำตามค่ะอย่างเช่นคำว่ายอเยอะนะคะแจกลูกหลายๆครั้ง 2-3 ครั้งโดยอ่านแจกลูกสะกดคำทั้งชั้นอ่านเป็นกลุ่มจับคู่กันอ่านแล้วก็อ่านรายบุคคลตามลำดับค่ะสอนไปจนครบ10คำสอนชั่วโมงละ10คำพอนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นเลิร์นแพ็กทีสกิจกรรมกลุ่มนะคะก็ให้นักเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มก็จะแต่ละกลุ่มก็จะมีเด็กเก่งปานกลางแล้วก็เด็กอ่อนอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะให้เด็กเก่งช่วยเหลือเด็กที่เรียนรู้ช้านะคะหลังจากนั้นเราก็แจกบัตรคำบัตรภาพให้นักเรียนไปจับคู่บัตรคำกับบัตรภาพนะสระเออนะคะแล้วก็ฝึกอ่านเป็นกลุ่มเลยค่ะฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำเป็นกลุ่มนะคะฝึกอ่านเป็นกลุ่มทีละคำจนครบทุกคำอ่านเป็นกลุ่มจับคู่กันอ่านแล้วก็อ่านรายบุคคลตามลำดับค่ะแล้วก็คัดคำที่ผสมสระเออลงในใบกิจกรรมที่1นะคะซึ่งเป็นใบกิจกรรมกลุ่มนะคะให้นักเรียนทำช่วยกันนะคะทำงานช่วยกันหลังจากนั้นแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนเขียนสะกดคำตามคำบอกค่ะสะกดคำตามคำบอกประมาณ10คำนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำเสนอผลงานกลุ่มในช่วงที่เพื่อนไปนำเสนอผลงานกลุ่มนะคะกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอก็จะวิพากษ์ผลการนำเสนอของเพื่อนว่าเป็นยังไงมีจุดเด่นอะไรบ้างจุดที่ควรแก้ไขปรับปรุงมีอะไรแต่ไม่ต้องให้เด็กไปวิพากษ์กันอย่างแรงคือไปตำหนิเพื่อนเยอะนะคะคือเราจะเน้นการชมเป็นแบบแซนด์วิชนะคะชมติชมคือชมขึ้นก่อนแล้วก็ติตำหนินิดเดียวอยู่ตรงส่วนกลางแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชื่นชมเพื่อนนะคะเพื่อนจะได้มีกำลังใจนะคะต่อไปเป็นขั้นซัมมารีขั้นสรุปค่ะขั้นสรุปก็คือนั่นแหละค่ะให้ออกมานำเสนอผลงานขั้นซัมมารีค่ะขั้นนำเสนอผลงานขออภัยนะคะเลิร์นแพ็กทีสคือกิจกรรมกลุ่มหลังจากกิจกรรมกลุ่มเสร็จก็จะเป็นขั้นซัมมารีคือให้ออกมานำเสนอผลงานกลุ่มอะค่ะแล้วก็อาจจะให้นักเรียนเขียนสะกดคำตามคำบอกการเขียนสะกดคำตามคำบอกมาอยู่ในขั้นซัมมารีนะคะขออภัยนะคะมาอยู่ในขั้นซัมมารีเลยค่ะขั้นสรุปเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของการเขียนสะกดคำตามคำบอกรายบุคคลด้วยค่ะเสร็จแล้วขั้นแอปพลายขั้นสุดท้ายขั้นนำไปใช้ก็ให้นักเรียนนำคำที่ผสมสระเออไปแต่งประโยคค่ะตามจินตนาการเลยค่ะเป็นการให้นักเรียนพัฒนาต่อยอดนะสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองก็คือนำคำไปเขียนสื่อสารไปแต่งประโยคค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการสอนแบบเบนเบดเลิร์นนิ่งนะคะ5ขั้นตอน
BBL ที่โฮมพันใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะแล้วก็ใช้สื่อนวัตกรรมสื่อ PowerPoint ก็ใช้ด้วยนะคะช่วงที่เราพรีเซนต์ขั้นพรีเซนต์ขั้นนำเสนอความรู้ของครูค่ะคือขั้นสอนนะคะคือขั้นนำเสนอความรู้หมายถึงขั้นสอนนะคะเราจะสอนประมาณ 15-20 นาทีค่ะนี่ค่ะเราอาจจะสรุปท้ายด้วยสื่อ PowerPoint ให้นักเรียนอ่านดูภาพแล้วก็อ่านอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้ากิจกรรมเรียนแพ็กทีสอะค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวคุณพันตุนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนช่วงที่สุกแล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคุณพันตุลากันสุดๆเลยค่ะดูเบิ้งๆพิงน้องดูวู้ขาหมูค่ะปลาโลขาหมูค่ะไข่เยอะๆเน้นๆเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะคะตอนที่คุณคำพันตุ๋นเสร็จแล้วค่ะคุณพันจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะพะโล้ขาหมูค่ะช่องคุณพันตุลาการค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะแทบแซ่บค่ะพี่น้องมากินน้ำกันได้ค่ะเด้อนี่ค่ะพะโล้ขาหมูสูตรเด็ดค่ะคุณน่ะโอ้ทั้งขาหมูทั้งไข่พะโล้ค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บมากินน้ำกันได้ค่ะเด้อนี่ค่ะพะโล้ขาหมูอร่อยอร่อยแซ่บๆเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุณพันตุลาการขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ